สวัสดีครับผมหมอปนัดยิ้มเจริญนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการตัดกระเพาะด้วยเครื่องมือพิเศษเพราะส่วนใหญ่มีคนถามมาบ่อยมากๆเลยนะฮะว่าเอ๊ะตัดกระเพาะตัดอย่างไรใช้เครื่องมืออะไรในการตัดหมอยกกระเพาะมาตัดกันเลยเหรอไม่นะครับปัจจุบันเรามีเครื่องมือพิเศษนะครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่สอดใส่เข้าไปในช่องท้องผู้ป่วยและทำการตัดกระเพาะนะครับเครื่องมือนี้เราสามารถจะปรับระดับได้ทุกอย่างมีการอ้าปากมันหุบปากมันในการแล้วก็ปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผ่าตัดในตำแหน่งที่แพทย์ต้องการและถึงทำการผ่าตัดนะครับคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับถือว่านี่เป็นกระเพาะนะครับแล้วเราทำการตัดกระเพาะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเราสามารถจะใช้เครื่องมือนี้ในการที่จะเดี๋ยวผมจะต้องหันอุปกรณ์หันได้หมดครับเพื่อให้เห็นชัดๆว่าเอ๊ะเราจะตัดกระเพาะกันยังไงนะครับดังตัวอย่างดังนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการหนีบตัดกระเพาะหลังหนีบไปแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเราคิดว่าตำแหน่งไม่เหมาะสมเรายังสามารถอ้าออกครับแล้วเลื่อนได้อีกนะครับนั่นหมายถึงว่าให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนแล้วเราถึงทำการตัดนะครับสมมุตินะครับว่าได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเราก็ทำการตัดก็จะมีสวิตช์พวกนี้ในการที่เราจะเคลื่อนอุปกรณ์ที่จะใช้ในการตัดจะเห็นว่านิ่งมากๆอันนี้เป็นตัวสำคัญที่บอกว่ากระเพาะผู้ป่วยที่เราตัดนั้นจะไม่ถูกขยับไปขยับมาขณะตัดเพราะนั้นหลังจากตัดเนี่ยแล้วเราก็จะดูว่าแล้วครับคราวนี้จะเห็นว่าหลังจากตัดแล้วจะเห็นได้ว่ากระเพาะถูกแยกจากกันโดยที่มีการเย็บทั้งสองฝั่งอย่างเรียบร้อยนะครับพวกนี้ก็จะมีการเย็บทั้งหมด3แถวเลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะครับโอกาสรั่วโอกาสจะมีน้ำย่อยรั่วออกมาไม่ค่อยมีแล้วนะครับ